กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับก่อนที่จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ ดวงขอไปก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับที่พวกเราได้ไปทำกิจกรรมด้วยกันนะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการรับและบูชาพระเคราะห์นะครับรวมถึงสวดนพพระเคราะห์ด้วยนะครับก็จะมีการกำหนดการบำเพ็ญกุศลครับ100ปีชาติการพระธรรมปัญญาบดีนะครับอดีตท่านผู้ช่วยอดีตท่านเจ้าวาดครับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับผมเองก็เคยได้มีโอกาสได้ไปกราบนะท่านในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ด้วยเป็นพระที่มีความเมตตาและมีจริยวัตรที่งดงามยิ่งนะครับวันจัดงานก็คือในวันศุกร์ที่27พฤษภาคมนี้นะครับณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับก็เชิญศิษยานุศิษย์นะรวมถึงทุกท่านที่มีความสนใจสามารถเข้าร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ได้นะครับศุกร์ที่27พฤษภาคมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นครับณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับคงพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมแต่อยากจะแชร์แง่มุมดีๆนิดนึงฮะในช่วงเบรกเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมคุยสายได้มีแฟนรายการของเราเนี่ยแหละติดต่อเข้ามานะครับอยากจะได้ข้อมูลของน้องที่คุยสายเมื่อสักครู่นี้นะอันนี้เป็นความห่วงใยเป็นสายสัมพันธ์ที่มีถึงกันนะครับเดี๋ยวยังไงจะติดต่อกลับไปนะในช่วงสำหรับคนที่สอบถามเข้ามาในช่วงท้ายรายการนะครับเข้าสู่อีเมลคุณสถาพรครับเกิดวันที่19มีนาคมครับปี31วันเสาร์เวลา 6:01 นาทีจะขายบ้านได้ไหมดวงโดยรวมครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29นะครับเกณฑ์ในเรื่องของการขายเคหสถานหรือที่อยู่อาศัยและได้ในระดับราคาที่เรารับได้เนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งอาจจะเข้าช่วงอายุย่าง30ไปแล้วตอนนี้ย่าง29นะครับก็เหลืออีกไม่กี่เดือนส่วนสิ่งที่อยากจะเตือนในปีจรนี้นะครับถามว่าดวงโดยรวมผมเตือนเรื่องงานเป็นหลักเลยถ้าคุณทำงานอยู่นะครับในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ดีปัญหาที่เกิดขึ้นความไม่สบายใจก็ใช่และที่สำคัญเน้นเรื่องคนฮะระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักถ้ามีคู่ปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้แต่หลังวันเกิดเนี่ยดูแลความสัมพันธ์ให้ดีถ้ายังโสดก็แล้วไปสภาพคล่องโดยรวมก็ยังพอไหวนะครับปีจรนี้หาโอกาสนะวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุก SMS ขอบคุณสำหรับทุกสายแล้วก็ขอบคุณสำหรับอีเมลด้วยนะครับเข้าสู่ในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับวันมงคลสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานมงคลล่วงหน้าครับสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ก็เหลืออีกเพียง1วันนะครับคือวันจันทร์หน้าที่กำลังจะมาถึงคือจันทร์ที่23พฤษภาคมนะครับเป็นวันอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคนะครับเพียงแต่ว่าอัคคนิโรธตกในน้ำก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับที่เหลือสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ9:01 นาทีถึง9:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับต่อด้วยนะครับในส่วนของเดือนมิถุนายนจัดไปฮะครึ่งแรกของเดือนวันที่4มิถุนายนนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเพราะเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ครับทางกัลยโยคเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ10:01 นาทีถึง10:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่7มิถุนายนวันนี้อังคารกับขึ้น3ค่ำเนี่ยมันตรงกันนะเลข3ก็เป็นวันแข็งหรือว่ากระทิงวันวันนี้ประกอบการมงคลย่อยพอได้นะครับแต่เลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตกและที่เหลือคือต้องทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบเพราะวันแข็งนะอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่8:01 นาทีถึง8:30 นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนครับวันนี้เป็นวันอมฤกโชคชัยโชค
แต่เลี่ยงออกรถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในยวดยานที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยกลางเดือนเป๊ะเลยนะฮะพุธที่15มิถุนายน2559เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดครับคือปลอดทั้งดีและไม่ดีทางกัลโยก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 14:01 น.ถึง 14:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีสดๆแบบนี้เป็นประจำได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 นนะหรือถ้าใครอยากจะดูซ้ำเข้าไปที่ YouTube นะครับของทางสถานีเข้าไปที่ Miracle Channel วัค TV Thailand นะครับสามารถรับชมได้ทุกรายการของทางสถานีเลยครับก่อนจะจากกันก็ทิ้งท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆที่นำมาฝากกันเป็นเช่นเคยนะครับจงใช้ชีวิตราวกับว่าคุณจะตายในวันพรุ่งนี้จงเรียนรู้ราวกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดกาลจากท่านมหาตมะคานธีขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและน้องทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ